ประวัติวันมาฆบูชาความหมายของวันมาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน3เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ความสำคัญของวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวันเมืองราชคลึกแคว้นมคธโดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิดทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้9เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุขาตาแล้วเสด็จประทับที่วัดเวรุวันเมืองราชคลึกแคว้นมคธประเทศอินเดียในปัจจุบันวันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือน3ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้ามาประชุมพร้อมกันณที่ประทับของพระพุทธเจ้านับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญ4ประการเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตคำว่าจาตุรงคสันนิบาตแยกศัพท์ได้ดังนี้คือจาตุระแปลว่า4องค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงมีความหมายว่าการประชุมด้วยองค์4กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้คือ1เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันวิหารในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย2พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น 3. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกองค์ 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆะฤกษ์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6และได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาและส่งพระอรหันต์สาวกไปจาริกเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนายังสถานที่ต่างๆล่วงแล้วได้9เดือนในวันที่ใกล้พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์วันขึ้น15ค่ำเดือน3พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาของตนอยู่เดิมก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและในลัทธิศาสนาเดิมเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนมาฆะเหล่าผู้ศรัทธาพราหมณ์ลัทธินิยมนับถือกันว่าวันนี้เป็นวันศิวาราตรีโดยจะทำการบูชาพระศิวะด้วยการลอยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำแต่มาบัดนี้ตนได้เลิกลัทธิเดิมหันมานับถือพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจึงควรเดินทางไปเข้าเฝ้าบูชาฟังพระสัทธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เหล่านั้นซึ่งเคยปฏิบัติศิวาราตรีอยู่เดิมจึงพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายมีผู้กล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสาวกทั้ง 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายมาจากในวันเพ็ญเดือน3ตามคติพราหมณ์เป็นวันพิธีศิวาราตรีพระสาวกเหล่านั้นซึ่งเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนจึงได้เปลี่ยนจากการรวมตัวกันทำพิธีชำระบาปตามพิธีพราหมณ์มารวมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแทนกิจกรรมต่างๆที่ควรปฏิบัติในวันมาฆบูชาคือการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าหรือไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัดตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาในตอนกลางคืน